อนนี้เริ่มเอากล้องมาถ่ายกูละเริ่มมาทำคลิปติ๊กตอกใส่กูละหลังจากนั้นก็มีคนใจกล้าลุกมาพี่โน้ตคะขอเซลฟี่หน่อยงานศพอ่ะได้ก็คือเรานิ่งๆอ่ะนึกออกป่ะอ่ะเซลฟี่จึ๊กไปสักพักนึงมา2ละซึกไป3พี่โน้ตถือกล้องได้ไหมคะพี่โน้ตมีแขนใหญ่นะคะอ่ะเริ่มลามปามเริ่มเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วกูคิดเนี่ยนี่งานศพกูยิ้มไม่ได้กูยิ้มไม่ได้ยิ่งกูไม่ยิ้มยิ่งชอบมากันเยอะเลยอยากได้เวอร์ชั่นโน้ตดุดงไม่ยิ้มเงี้ยเหรอสักพักนึงมาเลยดีกว่าตรงนั้นไม่เอาเดี๋ยวเยอะคนเยอะไปนี่เลยมาตรงนี้มาถ่ายที่โล่งๆที่สบายๆหน่อยที่โล่งๆคืออะไรหน้าศพโล่งศพอยู่นี่ดอกไม้รูปพ่อเขาคนตายอยู่นี่ถ่ายกันโล่งๆผมแม่งทำตัวไม่ถูกจริงเลยว่าผมไม่รู้ผมทำยังไงเอามาก็เรียกกันมาญาติพี่น้องเขาที่มาจากต่างจังหวัดมาเร็วพี่โน้ตมาโอ้โหนานๆมาทีนานๆมาทีมารวมๆกันปุ๊บมา 4-5 คนอยู่แล้วอ้าวแคดดี้มาด้วยโทนี่มาเดี๋ยวรอโทนี่แป๊บนึงเอากล้องนี้ไปด้วยกล้องนี้ไปมือไอ้คนถ่ายก็กองเต็มเลยนึกออกมามือมึงไม่มีรายกลุ่มกันเหรอรูปมันก็เหมือนเดิมนึกออกป่ะเอาเลย3 4มินิฮาร์ดกูยังเกรงใจพ่อมึงมากกว่าพวกมึงอีกฮาร์ดกูควรจะใหญ่เบอร์ไหนในงานศพเราควรจะฮาร์ดใหญ่ขนาดไหนฮะบ้าเปล่าผมรู้เลยว่าผมไม่ใช่ละเว้ยผมไม่ใช่ละไม่ใช่สำหรับงานศพ